ไปที่ท้องสนามหลวงนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาตลอดตั้งแต่ที่เปิดให้เข้าไปสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเตรียมความพร้อมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือก็คือว่าขยะนะครับมีประชาชนเข้าไปกินเข้าไปใช้แล้วก็เลยขอความร่วมมือไม่ให้มีการแจกอาหารหลัง2ทุ่มเป็นต้นไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สนามหลวงกับคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับผู้คนที่หลั่งไหลมาที่ท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ปริมาณขยะที่นี่ล้นเกินการจัดการครับทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องวอนขอให้ประชาชนแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกต้องโดยมีการรับอาสาสมัครเพิ่มส่วนบรรยากาศการถวายความอาลัยในวันนี้นะครับก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าน้อยกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงวันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแต่ว่าไม่เยอะเท่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอนุโลมไม่ต้องแจกบัตรคิวขณะที่อากาศวันนี้มืดครึ้มตลอดทั้งวันเอมออนจรัสโชติกุลและกาญจนามาลัยทองเป็นประสงค์นิกรที่เฝ้ารับเสด็จมาอย่างต่อเนื่องบอกว่าตั้งใจเดินทางมารับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกวันและฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพทุกคืนด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ครับวันนี้ก็อยากจะแบบเสียใจอย่างสุดซึ้งอะนะแบบถึงขั้วหัวใจเลยจะบอกไม่ถูกเลยแบบว่าในหลวงจากเราเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พระองค์ท่านอยู่ถึง120ปีตามที่พระองค์ท่านตัดไว้เราท่านเหมือนหัวใจหลุดจากไปจากคนไทยหมดเลยท่านเป็นจีเนียสหรืออัจฉริยะทุกอย่างเลยเราก็จะรอยเดินตามรอยท่านที่แบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศให้มีการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมายังท้องสนามหลวงส่งผลให้ปริมาณขยะมีจำนวนล้นเกินการจัดการครับวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.วิจารณ์สีมาฉายาและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลร่วมกันสาธิตวิธีการแยกขยะอย่างถูกวิธีที่กองอำนวยการร่วมท้องสนามหลวงโดยพลตรวจเอกอัศวินบอกว่าปริมาณขยะมีจำนวนเฉลี่ยวันละ76ตันแบ่งเป็นเศษอาหารเฉลี่ยวันละ32ตันขยะรีไซเคิลเฉลี่ยวันละ45ตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะประเภทโฟมมีจำนวนเฉลี่ยวันละ5ตันจึงแนะนำให้ประชาชนพกกล่องข้าวพร้อมกระติกน้ำมารับอาหารและเครื่องดื่มภายในงานเพื่อลดปริมาณขยะและขอรับบริจาคกล่องอาหารที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้จากภาคเอกชนต่างๆด้วยครับประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าถ้าท่านมาสนามหลวงเนี่ยเอากับกระติกน้ำมาแบบเนี้ยใบหนึ่งมีหิ้วด้วยใส่ข้อมือได้ด้วยกล่องข้าวแบบสมัยก่อนเนี่ยผมเด็กๆก็เอาข้าวรัดใส่กล่องมีที่ใส่กับข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยนี่พี่น้องประชาชนก็มาอย่างเงี้ยมันจะมีแยกใส่ข้าวใส่ขนมใส่ของข้าวของหวานอะไรแยกอย่างเงี้ยแล้วพอกินอิ่มแล้วท่านก็ล้างแล้วกลับบ้านอีกพรุ่งนี้จะมาเคารพพระบรมศพใหม่ก็เอามาอีกด้านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลบอกว่า3หน่วยงานได้เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครทำดีเพื่อพ่อเปิดรับสมัครประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเก็บและคัดแยกขยะล่าสุดมีผู้มาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครแล้วจำนวน 6,775 คนครับโดยจัดถังแยกขยะ3ประเภทคือเศษอาหารขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลทั้งหมด10จุดหลักรอบบริเวณสนามหลวงครับการเรียนรู้ครั้งใหญ่เป็นการให้การศึกษาเรื่องการแยกขยะครั้งใหญ่นะครับแล้วผมนี่ว่าคิดว่านี่เป็นเรื่องที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับงั้นเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าช่วยกันทำให้สนามหลวงกล่องโฟมหมดไปทำให้สนามหลวงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้ปัญหาที่มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวขยะสุขอนามัยมันหมดไปเท่านั้นแต่นี่มันคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเรื่องขยะจากการลงมือทำของพวกเรานะครับเป็นเรื่องซึ่งเป็นการที่เราใช้พลังของผู้คนที่รักในหลวงนะครับมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้
ส่วนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.วิจารณ์สิมาฉายาบอกว่าเนื่องจากมีการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวงทำให้ขยะประเภทโฟมมีมากกว่าปกติซึ่งขยะเหล่านี้มีความคงทนและต้านแรงอัดสูงใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า100ปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเปลืองงบประมาณในการกำจัดและฝังกลบนอกจากนี้ยังพบว่า40%ของขยะทั้งหมดเป็นเศษอาหารจึงแนะนำให้ประชาชนรับและบริโภคอาหารให้พอดีไม่เหลือทิ้งครับในเวลา20นาฬิกาวันนี้เป็นเวลานัดหมายกันขอความร่วมมือจิตอาสาต่างๆนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดการแจกจ่ายอาหารแต่ว่าน้ำยังคงแจกจ่ายได้ตลอดทั้งคืนนะครับเป็นการขอความร่วมมือเพื่อจัดระเบียบและเพื่อความปลอดภัยครับครับกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือนะครับสำหรับจิตอาสาที่มาแจกอาหารงดแจก2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะหลังสองทุ่มหลังสองทุ่มค่ะหลังสองทุ่มนะส่วนเรื่อง